เวเนเซียตอนนี้เราอยู่ที่กีฬาตะก้อยชายหาดนะคะระหว่างอุบลราชธานีกับจังหวัดร้อยเอ็ดนะคะเป็นชิงชนะเลิศใช่ไหมคะครับรอบชิงครับรอบชิงชนะเลิศนะคะแข่งไปแล้วเซตหนึ่งใช่ไหมคะเซตแรกครับเซตแรกนะคะระหว่างร้อยเอ็ดกับอุบลราชธานีนะคะร้อยเอ็ดสีอะไรคะส้มครับร้อยเอ็ดสีส้มอุบลราชธานีสีฟ้าดำนะสีนั้นร้อยเอ็ดตีมากเลยตกไปหลังก็ยิงครับเขาตีดีนะครับแต่เขาไม่มีโชคตกลงมาแล้วก็โดนเตะเลยครับขอบคุณครับขอบคุณครับบนนาวบนสีน้ำเงินดำนะคะร้อยเอ็ดสีส้มสับเกลมาเลยมาเลยบนเกลือมันไปลูกนี้ไปเปิดได้เย้ข้ามาบนยกหัวสองครั้งเลยก็ตีไม่ผ่านเก็บไปไอ้เก็บไปสิบหกต่อยี่สิบครับสิบหกต่อยี่สิบมาตรงนี้บนเปิดได้บนไปไหนมาบนเซฟเนี่ยครับยี่สิบหกเกมแม่คนนี้บอกยุ่งพี่อยู่นี่ไปไปสลัดตัวยืนเดินเปลี่ยนเปลี่ยนข้างนะคะเป็นร้อยเอ็ดสลับข้างนะคะร้อยเอ็ดมาฝั่งนี้นะคะร้อยเอ็ดสีส้มอุบลสีน้ำมันดำนะคะแข่งขันในคู่ที่หนึ่งอุบลราชธานีชนะด้วยคะแนน21-16นักกีฬาทักกิ้งต่อนะคะอุบลกับร้อยเอ็ดนะคะร้อยเอ็ดได้แต้มร้อยเอ็ดได้แต้มนะคะเข้าเซตที่สองนะก็ชัยหาคุณได้ที่ทำเลยก็แค่เป็นทัพสองข้อที่ผู้ช่วยผู้เป็นผลได้แล้วไม่ไหล
3 5ลดตั้งลดตั้งลดความเลยไหมคิดยังวะลดตั้งจะเพิ่มไหมอ่ะลูกๆทำไมทีมอุบลราชธานีลดแต้ม54-54อุบลราชธานี49 ต่อ 9 นะคะ
เมื่อวานก็มาชมวอลเลย์บอลแล้วก็มาดีตะก้อชายหาดกันนะคะวันนี้นะคะระหว่างคู่ชิงอุบลราชธานี101นะคะเปลี่ยนบรรยากาศจากวอลเลย์บอลมาเป็นตะก้อชายหาดกันนะคะในการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาตินะคะชิงรอบ3สุรินทร์เกมครับที่สนามสีนรงค์ครับเข้าเข้าสมัยกัน9ต่อ9อยู่นะคะเฮ้ยตั้งลูกบนมาโอ้ยดูได้ทันดูได้ทันเดี๋ยวมาใส่เออเฮ้ยไงเนี่ยจับอะไรหรอ5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 4111 9 11ต่อ9บนรัฐธานีเสิร์ฟนะคะร้อยเอ็ดตั้งบนรัฐธานีไม่เจอเจอเจอ
นายอุตส่าห์แล้วอย่าดูเสื้อสีส้มนะคะอยู่บนสีฟ้าดำนะสีน้ำเงินดำนะคะ15 15ไปเลยไปเลยโคมเลย15ครับดูครับดูราชธานีของเรานอกนี่เล่นจุดของการนอกนะคะสักครู่ก็นักกีฬาขอเวลานอกอุบลขอเวลานอกนะคะร้อยเอ็ดร้อยเอ็ดจะไหนแต้มได้เรื่องต่อไปนะจบที่นี่แล้วเราจะไปวอลเลย์บอลนะคะ16เท่าแล้วนะคะมาร้อยเอ็ดทางลูกตกไปตกมาค่ะเกิน20 19
สรุปอุบลราชธานีชนะนะคะชนะ101นะคะ2-0เซตนะคะในการเตะตะก้อชายหาดก็ชัยชนะเลิศวันนี้นะคะบรรยากาศให้กับทุกคนทุกท่านได้ชมกันนะคะต่อการชมการแข่งขันชุดหน้านะคะแค่นี้ค่ะสุดท้ายที่มีกระตุกทุกท่านนะคะสวัสดีค่ะไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกันด้วยนะคะ